Oi. เราความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้แหละความเข้าใจของสิ่งนั้นนั้นบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาว่าด้วยรักษามนุษย์กันแล้วกันรักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมกันแล้วกันเนาะหรือว่ารักษาสุขภาพผมว่ารักษามนุษย์น่าจะดีกว่า นะก็แปลว่าใครก็ตามที่พอจะรู้ตนรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ก็มาช่วยกันรักษากันและกันเอาไว้ให้ประดับโลกีวิสัยแห่งนี้มิฉะนั้นโลกีวิสัยแห่งนี้ก็จะเกิดภาวะต่างๆเยอะมากเลยครับมันจะมาทำลายมนุษย์กันเพราะฉะนั้นก็มีเป้าหมายว่าเรามาช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันและกันถ้าขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐ ประเสริฐตรงไหนมนุษย์มันต่างจากสัตว์ตรงไหนสัตว์มันก็กินจุด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 นอนเหมือนกันมนุษย์ก็กินจุด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 และนอนเหมือนกันเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนกันนะ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะพี่นะค่อยๆตามนะไม่ต้องเร่งร้อนคนอื่นเขาจะรีบเร่งยังไงก็เรื่องของเขาเราใช้คำว่าสำนวนเล่นๆช้าๆได้พระเล่มงามๆเห็นไหมช้าๆได้พระเล่มงามๆดีไหมพี่ท่านนี้ก็อย่าเพิ่งรำคาญลุงออกลุงออกจะใส่เกียร์ห้าครึ่งพูดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวพิจารณาดูเรียบร้อยแล้วว่าถ้าผู้ฟังไม่ทันมันไม่เกิดประโยชน์หรอกอย่างมากก็ได้แค่สะใจพอใจสะใจไม่ใช่พอใจสะใจนะทำมาเยอะแล้วพวกเนี้ยเพราะฉันเอาแบบช้าๆได้พระเรียบงามจะดีกว่านะพี่นะตกลงกันเรียบร้อยเพราะว่าเน้นหนักนะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาและรักษามนุษย์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะพอเวลามาพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ ในโลกใบนี้เขาจะพูดกันอยู่อย่างไรพลังสะอาดพลังงานสะอาดใช่นะแต่ละหน่วยงานก็เอ้าพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดเช่นพลังงานที่ได้มาจากลมพลังงานที่ได้มาจากน้ำแล้วก็พลังงานที่ได้มาจากความร้อนของดวงอาทิตย์นอกนั้นไม่น่าจะใช่
คำว่าพลังงานสะอาดนะแบบโลกๆเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าอีกพลังงานหนึ่งนะครับอันนี้ลึกซึ้งมากเลยครับมันมีพลังงานมืดแล้วก็มีพลังงานสว่างแล้วก็มีพลังงานใสไอ้ตัวใสเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ลุงหอกใช้ได้เพียงคนเดียวหรือเปล่าไม่ทราบพลังงานใสพลังงานใสที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับส่วนพลังงานมืด Dark Energy กับพลังงานสว่างมันควรจะใช้อะไรดีทั่วๆไปก็จะ Bright นะ Bright Energy มีหรือเปล่าด้วยคำพูดเหล่านี้ในตลาดสดตลาดแห้งมีหรือเปล่าไม่รู้นะ Bright Energy Bright นะ Bright นะฮะ BR นะฮะ BR ไม่ใช่ White แปลว่าขาวนะครับถ้า White แปลว่าขาวเนี่ยมันก็จะอีกความหมายหนึ่งนะครับนะเอาไว้ก็แล้วกันเพราะว่ามีคำว่าดาร์กมันก็มีคำว่าไวท์ซึ่งแปลว่าขาวนะครับไอ้เจ้าพลังงานขาวที่ว่านี้เป็นไปได้ไหมครับที่ชาวโลกเขาพูดว่าพลังงานสะอาดคิดๆเล่นๆครับอย่าไปไกลเรามาเล่นภาษากันก่อน เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจความหมายของภาษาในเบื้องต้นแล้วมันจะไปต่อกับลุงออกยากลุงออกจะพาไปไหนก็ตามไม่ทันต่อไม่ทันแล้วก็ต่อไม่ติดพอต่อไม่ติดมันก็เลยกลายเป็นไม่เข้าใจกันแหละกันมันก็ต่อว่าต่อขานกันหรือว่าให้โทษกันแหละกันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับนะอย่าลืมนะครับว่าเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดคำว่า database กับ big data database ย้ำทีนึงนะครับว่าเป็นประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคลเริ่มแต่ร้องแอมาถึงนาทีนี้แต่ละคนแต่ละท่านไปร่ำรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายเราทุกอย่างบรรจุในสมองหมดทั้งในด้านที่คิดว่าดีแล้วก็ไม่ดีกี่อย่างอะไรกันบ้างดาต้าเบสตัวนี้ถามว่าจดจำได้หมดไหมครับเห็นไหมจดจำไม่หมดหรอกครับปุถุชนทั่วไปเนี่ยจดจำไม่หมดหรอกครับไม่มีทางจดจำได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าใช้คำว่ารู้แล้วเนี่ยจำเป็นไม่ต้องจำใดๆที่เรียกว่ารู้แล้ว รู้แล้วต้องจำไหมผลจากคำว่ารู้แล้วรู้แล้วเนี่ยถอยหลังมาหนึ่งก้าวเอามาเล่าให้กับชาวโลกเขาฟังได้ไหมถอยมาอีกหนึ่งก้าวเขียนให้ชาวโลกเขาอ่านได้ไหมถอยมาอีกหนึ่งก้าวทำให้ชาวโลกเขารู้เห็นจับต้องได้ เป็นรูปธรรมได้ไหมนี่คำว่ารู้แล้วรู้แล้วส่วนหนึ่งและมากด้วยเอามา 99% อะไรกันไอ้ที่บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนั่นเวลาแสดงความคิดเห็นผ่านวาจาผ่านคำพูดก็ไม่ได้บอกที่มาไม่ได้บอกที่ไปก็ไม่ได้นะจะให้เขียนเป็นตัวหนังสือสื่อสารผ่านกันตัวหนังสือก็ยิ่งไม่ได้นะ
ถ้าหากว่ามาทำงานให้มันเปิดให้มันเกิดชิ้นงานขึ้นมาจับต้องได้นำมาเป็นประโยชน์ใช้สอยได้ก็ยิ่งไม่ได้หนักแล้วจะบอกว่ารู้แล้ว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 มันต้องได้ทุกเรื่องคำว่ารู้ที่ว่าเพราะคำว่ารู้คำเดียวนั้นมันเป็นคำหนึ่งที่อยู่ในแนวทางของพระพุทธศาสนารู้ตื่นเบิกบานพุทธะเนี่ยรู้ตื่นเบิกบานที่จำกันมาตลอดใช่เนี่ยคำพวกเนี้ยมันต้องเป็นคำนู่นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนพูดกับพระอรหันต์ทั้งหมดเป็นคนพูดรู้แล้วตื่นเบิกบานแต่ถ้าหากว่าปุถุชนธรรมดามันก็ต้องบอกว่าตื่นตื่นก่อนตื่นเธอชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงตื่นก่อนมันจึงจะรู้เช่นเย็นวันนี้หรือแม้แต่เย็นเมื่อวานที่ผ่านมาหลับมาทั้งคืนก็มันหลับอยู่หลับอยู่หลับอยู่ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามที่เขาเป็นพระอรหันต์ถึงร่างกายเขาจะหลับแต่ธาตุรู้เขาทำงานอยู่นะไอ้คำว่ารู้เนี่ยแปลว่าเขาจะไม่หลับเหมือนชาวโลกไอ้คำว่ารู้รู้รู้ที่ว่านั่นถึงบอกไงพุทธะรู้ตื่นเบิกบานกับพระพุทธเจ้าก็ใช่สิครับพระอรหันต์ทั้งหมดใช่สิครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นเราท่านในเรื่องราวที่เป็นปุถุชนธรรมดากำลังฝึกปรือเรียนรู้ในเรื่องธรรมชาติอยู่ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติในตัวเราของตัวเราจะเป็นธรรมชาติที่อยู่ข้างตัวเรานอกตัวเราใกล้หรือไกลใช่ไหมปุถุชนประชาปุถุชนทั่วๆไป 8,000 ล้านคนนี่แหละก็จะเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้มันยังไม่จบอยู่มันก็เลยบอกว่าทั้งหลับทั้งตื่นนั่นแหละครับใช่ไหมไม่ใช่ตื่นตลอดโอเคนะย้ำพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เขาตื่นตลอด24เวล24ชั่วโมงครึ่งก็แล้วกันโอเคนะปุถุชนธรรมดาเดี๋ยวก็ง่วงหลับแล้วเห็นไหมง่วงหลับแล้วก็ไปหาตื่นตื่นขึ้นมาก็เป็นวันใหม่ท่านเองหลับมาก็มืดมาตลอดใช่ป่ะก็หลับในความมืดตื่นที่จะลืมตาว่าเห็นแค่ความสว่างปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปจะรู้กันอยู่แค่นี้เข้าใจอยู่แค่นี้แล้วก็ใช้ชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติก็ด้วยแค่นี้เองเป็นทั้งหมด 8,000 ล้านคนก็แล้วกันใช่ไหมฮะแล้วคนกลุ่มนี้แหละที่มีการสอดประสานกันช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งโลกจะเป็นธรรมาค้าขายธรรมาหากินมนุษย์เป็นอยู่คนเดียวไม่ได้นะใช่ไหมมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันระยะใกล้ระยะไกลประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าตื่นรู้เบิกบานนั่นก็คือปุถุชนธรรมดาทำให้ได้ในชาตินี้ในชาตินี้แปลว่าถ้าใครทำได้ลุงออกบอกได้คำเดียวว่าเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนนะครับตื่นรู้แล้วก็เบิกบานเบิกบานนี่แปลว่าถึงชาวโลกเขาจะมีทุกข์แต่คนที่เบิกบานตามนัยยะที่ว่านี้จะไม่ทุกข์เหมือนชาวโลกเขาเพราะว่าคนที่รู้เข้าใจระสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยแม้ตัวเองจะมีคำว่าทุกข์เพราะตัวเราเมื่อมีตัวตนเป็นตัวตนต
ามนัยยะของพระพุทธศาสนานั้นก็คือเป็นทุกข์ทั้งหมดตราบใดก็ตามที่มีตัวตนอัตตาตัวตนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นใช่ไหมเม็ดทรายมันเป็นตัวตนเป็นเม็ดจับต้องได้มันก็เป็นทุกข์นะครับต้นไม้ใบไม้ทุกใบมันก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งอากาศทุกอะตอมมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับฉะนั้นเล่ามนุษย์เราตัวเบ้อเริ่มเทิมหนักกี่กิโลก็ไม่รู้มันก็ต้องทุกข์เห็นไหมครับนะสภาวะทุกข์ตรงนี้แหละนะคนที่เขารู้ตื่นเบิกบานแล้วเขาจะไม่ทุกข์เหมือนชาวโลกเขาคือตรงนี้เห็นไหมมนุษย์พันนี้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่มนุษย์พันนี้จะพันอะไรล่ะใช่ไหมฮะใจเต้นแมงเขาพูดเสมอว่าพันพิเศษเรื่องเขาด้วยนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปสู่ในวาระมนุษย์พันพิเศษเนี่ยก็กลับมาเป็นมนุษย์พันใหม่ดีไหมล่ะพันปัจจุบันเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นพันใหม่ดีไหมล่ะเมื่อปรับเปลี่ยนไปพันใหม่ก็ต้องรู้และเข้าใจพอสมควรในสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังแต่ต้นมาถึงนาทีนี้ฟังไม่ทันก็กดฟังใหม่ก็ได้ไม่ช้าไม่ใช่เหรอ YouTube บ้านเราทีวีนี่ฟังกันวันละ5รอบ10รอบก็ยังได้ไม่ใช่เหรอถ้าคิดว่าภาษาลุงหมอซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกพอที่จะอยู่ในขั้วของหัวใจของแต่ละใครแต่ละใครแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยถ้ามันปิ้งเข้าในขั้วของหัวใจ get into เข้าสู่ขั้วของหัวใจไม่นานนักก็จะกลายพันธุ์จากปุถุชนธรรมดากลายเป็นมนุษย์ปุถุชนพันธุ์ใหม่เข้าให้ในไม่ช้าประมาณนี้ดีไหมพี่ดีไหมล่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะฮะว่าพุทธะตื่นรู้เบิกบานน่ะก็คือเรื่องราวของพระพุทธองค์พระองค์ตื่นตลอดไม่มีหลับแน่นอนนะฮะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในที่มืดที่แจ้งที่เล็กที่สุดที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนี่แหละคือภาษาลุงหมอกแล้วสิ่งที่ว่านี้มีแต่พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเท่านั้นที่จะรู้ตามสิ่งนั้นได้จึงใช้คำว่าพุทธะมันแปลว่าความว่าตื่นเบิกบานก่อนที่มาถึงตรงนี้มันต้องผ่านการหลับก่อนนะตื่นก่อนจึงจะรู้แล้วก็เบิกบานตามนั้นโอ้ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาฟังแล้วก็ อยากจะให้เป็นความสำคัญนะอาจไว้เฉพาะตรงนี้ก็ได้อาจเป็นเทปเป็นอะไรต่างๆนะส่งต่อให้กับ ใครก็ได้เป็นเพื่อนฝูงเข้าไปถ้าเห็นว่าภาษาลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังขนาดนี้ถ้าหากว่าจะเป็นผลดีพอที่จะปรับเปลี่ยนเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ใน ชาตินี้ก็จะได้รู้ว่าการที่จะมารู้และเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเข้าไปในเกณฑ์ของคำว่าบ้านเรา .tv สถานีแห่งปัญญาเพราะคำว่าปัญญาตรงนี้มันหมายความถึงศีลสมาธิปัญญาก็ได้สติสมาธิปัญญาก็ได้และสุดท้ายต้อง
ในระดับพุทธปัญญานะจึงจะถูกต้องตรงจริงทั้งหมดทั้งปวงต้องพุทธปัญญาซึ่งเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกณวันนี้รวมไม่หลงจ้อง 8,000 ล้านคนแล้วคุณโยมพอใจไหมครับพอใจนะถ้าพอใจแล้วก็บันทึกส่วนนี้ก็ส่งให้ใครก็ตามอัธยาศัยถ้าเห็นว่ามันจะมีประโยชน์โดยรวมนะครับเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานลองฟังเล่นๆดูซิใช่ไหมถ้าหากว่ามันเป็นไปตามนั้นลูกหลานก็จะได้ดูดซับประสิทธิ์เหล่านี้ผ่านภาษาพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์เอาไว้ให้สื่อสารกันและกันนะครับพอไหมอีกทีก็ได้คำว่าภาษาพระอรหันต์เพราะคนรุ่นใหม่นี้จะไม่เข้าใจคำนี้นะครับคำว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เขาได้รังสรรค์ถักทอตั้งแต่ไม่มีเส้นอะไรต่างๆนะเอามาใส่เป็นกล่าวว่ากอไก่เอาเงี้ยก็ใส่เป็นหอระคูปดูสิครับนั่นแหละครับตั้ง40กว่าตัวนะครับแล้วก็ใส่สระเข้าไปอีกนะอ่านแล้วก็มีความหมายขึ้นมายังไม่พอใส่วรรณยุกต์เข้าไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคิดว่าง่ายนะครับเนี่ยบิ๊กดาต้าของพระอรหันต์เขาล่ะเขาสามารถที่จะทำให้เป็นภาษาขึ้นมาได้สื่อสารกันนี่แหละจำไว้ได้ครับบิ๊กดาต้าตามความหมายของลุงออกนะครับส่วนความหมายของชาวโลกอื่นเขาก็แล้วแต่เขาเราไม่เกี่ยวเราไม่ตามเขาอยู่แล้วลุงออกไม่ตามเขาอยู่แล้วลุงออกก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันพวกนี้ไม่จะมีปัญหาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจำเขามาสุดท้ายเราก็ไม่เข้าใจที่มาจริงๆเราท่านก็หลงกระแสตามเขาถูกเขาครอบงำโดยที่ไม่รู้ตัวเงี้ยเพราะฉะนั้นภาษาพ่อคุณรามคำแหงเหตุที่บอกว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์เพราะว่าจุดสูงสุดแน่นอนมนุษย์พันนี้ต้องเป็นผู้นำอย่างเดียวครับเป็นผู้ตามไม่ได้ต้องยอมรับนะครับถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นผู้นำทางทั่วๆไปที่มันผ่านมาเขาว่าผู้นำทางจิตวิญญาณคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งอยู่ในรู้ฟังกันมาพูดกันมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วนะใช่ไหมครับมันก็เลยจับจำแนกแยกแยะแยกย่อยไม่ออกเห็นไหมผู้นำทางอะไรล่ะถ้าส่วนของกลุ่มสาธุก็คือผู้นำในคำว่าพระธรรมนั่นเองครับนะฮะบรรยายธรรมะระดับพระธรรมอย่างนี้ต้องใช้ว่าพระธรรมนะครับกลุ่มอามินอเมนนะแล้วก็ต้องเป็นพระเจ้าไปใช่ไหมครับกลุ่มโอมไม่รู้เขาใช้อะไรเป็นน่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนกันมั้งนะครับใช่ไหมฮะก็คงจะนาร้ายนารายนั่นแหละประมาณนั้นใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มสาธุกับกลุ่มอมิตพุทธน่าจะลงตัวได้นะครับพอไหวไหมครับพี่เพราะคำว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมาจากคำว่าพระเจ้ารามคำแหงก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้ารามคำแหงมหาราชคอนเซปต์ง่ายๆในการอยู่ด้วยกันระหว่างผู้นำกับผู้ตามผู้ตามคือชาวบ้านร้านถิ่นใช่ไหมผู้นำคือพระองค์พระองค์ใช่ไหมดูแลกันแบบพ่อกับลูกในน้ำมีปลาในนามีข้าวยุคสมัยนั้นก็ไม่มีในอ่าวมีปิโตรเลียมนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครอยากจะทำอะไรก็ทำแปลว่าใครอยากจะค้าเข้าไปอยากจะค้าช้างค้าไปอยากจะค้าม้าก็ค้าไป
ค้าควายก็ค้าไปค้าหมูค้าไก่ก็ค้าขายไปประมาณนั้นครับนะโอเคไหมแปลว่ามันบ่งบอกให้รู้ว่าโอ้โหความเป็นอิสรภาพเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะเขาปกครองโดยธรรมผู้ที่เขาบรรลุธรรมในระดับนั้นนะฮะเขาปกครองโดยพระธรรมอำนาจแห่งพระธรรมหรือว่าอำนาจโดยพระธรรมเนี่ยเขาไม่ต้องใช้อำนาจหรอกนะอำนาจโดยพระธรรมเขาจะไม่ใช้อำนาจเหมือนทางโลกโลกนะครับซึ่งมันก็ต่างกันส่วนอำนาจทางโลกนี้อำนาจโดยกฎหมายเห็นไหมครับอำนาจโลกคืออำนาจโดยกฎหมายกฎหมายนะครับต้องถามว่าใครเป็นคนเขียนเห็นไหมครับไม่มีกฎหมายฉบับใดในโลกหรอกเขาเขียนขึ้นมาแล้วทำลายตัวเองไม่มีหรอกเห็นไหมครับผมอ้างถึงเดี๋ยวนี้เป๊ะทันทีเลยไม่เอาไม่อ้างถึงจุดนั้นอยู่แล้วนะครับผมรู้ว่านะกฎหมายอะไรก็ว่านไปอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายในโลกนี้ไม่มีใครเขียนขึ้นมาที่จะทำลายตัวเองจริงๆผู้เสียสละกฎหมายเนี่ยถ้ามันออกจากตัวเองเป็นคนเซ็นสุดท้ายนะมันต้องมองภาพรวมนะฮะตั้งแต่ลายเซ็นผ่านไปแป๊ะเนี่ยครับผลมันต้องเกิดประโยชน์กับข้างล่างทั้งหมดโดยถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคครับรุ่นต่อไปนี้นะครับรุ่นที่ เขาจะเขียนกฎหมายใดๆออกมาอ่านปุ๊บมันจะรู้ทันทีว่าเออถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องก็ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะผู้คนจะรู้เรื่องธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะหน้าวันนี้มันถูกธรรมชาติบีบอัดเห็นไหมธรรมชาติบีบอัดมากหน้าวันนี้นะครับธรรมชาติที่เกิดความร้อนแล้งเนี่ยก็ใช่ธรรมชาติที่เกิดจากเปียกแฉะน้ำมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยนี่ก็ใช่ธรรมชาติที่มันเกิดจากลมเกิดพายุนั่นมันก็ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ป่ะธรรมชาติที่มันเกิดความหนาวเหน็บเจ็บทุกอนุธาตุในของร่างกายเนี่ยมันก็ใช่นะร้อนทุกส่วนมันก็ใช่ใช่ไหมยุคสมัยนี้นะฮะเป็นยุคที่ถูกธรรมชาติที่บีบรัดกันทุกมิติเลยเพราะฉะนั้นผู้คนจะเข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติมากยิ่งขึ้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขออภัยบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเน้นหนักเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็เล่ากันเรื่องนี้แล้วให้ฟังก็ลองปรับดูสิครับแต่ต้องทิ้งตำราทั้งอื่นทั้งหมดนะครับหอบตำราซึ่งเป็น data base ของแต่ละท่านแต่ละคนจดจำมาเนี่ยต้องทิ้งไปไกลครับมันถึงจะเข้ากันได้นะครับทิ้งไว้ก่อนเอาไว้ห่างไว้ก่อนไอ้ data base ของท่านที่จดจำมากับทางฝ่ายผมมันจะคนละด้านหรือเปล่าคนละทิศทางหรือเปล่าแต่ทั้งหมดผมก็ปรารถนาให้มันเชื่อมกันนะให้มันประสานกันแล้วจะไปด้วยกันนะครับนี่เป็นต้นก็แปลว่าฝ่ายโลกกับฝ่ายธรรมนั้นฝ่ายโลกกับฝ่ายพระธรรมนะครับมีคำว่าพระหน่อยครับฝ่ายโลกกับฝ่ายพระธรรมนั้นจะต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปแบบผสมผสานและเข้ากันได้และไปต่อเงี้ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันจึงจะทำให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในใจของทุกปัจเจกบุคคลเกิดขึ้นในใจกับมนุษย์ 8,000 ล้านคนนี่แหละครับนี่ประเจกบุคคลใช่นะดีนะท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยท่านได้ยินก่อนใครทั้งหมดที่อยู่หน้าจอเดียวกันเดี๋ยวนี้ดีนะท่านยังได้ยินก่อนใครทั้งหมดในโลกนี่ก็แล้วกันใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่ามีกี่ท่านกี่คนที่อยู่ตรงนี้ครับ
พอได้ไหมผมใช้คำพูดอย่างนี้อีกคำหนึ่งเกือบลืมไปที่บอกพระอรหันต์ในถอยหลังมาหนึ่งเก้าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชคือท่านบวชเป็นเนนน้อยกว่าลานวัดนั่นแหละมีฤทธิ์มีเดชตั้งแต่เป็นเนนเนี่ยเด็กๆก็ขอมดำดินไงนั่นนะครับจะขอมดำดินก็คือบอกให้เลยขึ้นพลังงานเดี๋ยวนะดาร์กเอเนอร์จีนั่นนะครับมนดำนั่นคือดาร์กเอเนอร์จีใช่ไหมครับก็พวกฤทธิ์เดชก็เรียกว่าไสยศาสตร์สายเวทพวกเวทมนต์คาถานั่นแหละเวทมนต์นู่นนี่นั่นสารพัดนั่นแหละครับคือเวทมนต์คาถาคาถาดำเนินไปในรูปแบบของทำลายล้างเอาชนะข้าคารใช่ไหมครับก็ลองคิดสิฮะคำว่าขอมดำดินเนี่ยคำว่าขอมนี่เนี่ยมันต้นตระกูลของมนุษย์ในยุคสมัยดึกดำบงดำบรรพ์นู่นน่ะจะมีฤทธิ์มีเดชนะในการที่จะดำดินขอมก็อยู่บ้านของเขาด้วยนะอยู่ไหนไม่รู้นะเนนน้อยกว่าลานวัดอยู่ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยมันคนละที่นะดำดินมาแปลว่ามันหาเรื่องสิครับเห็นไหมไอ้กลุ่มไสยศาสตร์สายเวทเนี่ยกลุ่มพวกเนี่ยดาร์กเอนเนอร์จีเนี่ยมันหาเรื่องไงอยู่บ้านมันก็ไม่อยู่เห็นไหมนะเดินมามันก็ไม่เดินดำดินมาแม่งเลยมาถึงก็เจอ เนนน้อยกว่าลานวัดพระร่วงนะ มันก็เหยียบคอไว้ตรงนั้นนะก็ฤทธิ์เหมือนกันละฤทธิ์เหมือนกันละว่าแต่พระร่วงมันบุญญาฤทธิ์ ใช่ไหมไอ้ขอมันคืออิทธิฤทธิ์กลุ่มอิทธิฤทธิ์กลุ่มไซตานนั่นแหละกลุ่มไซตอนกลุ่มซาตานกลุ่มมัจจุราชกลุ่มราหูนั่นแหละพวกบรรลัยด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของบรรลัยด้วยหน้าวันนี้สบายมากท้าด้วยผมมาเยอะราหูนี่จริงมาเยอะมัจจุราชมาเยอะไสยตอนซาตานจริงท้ามันด้วยเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับสิ่งที่เล่าให้ฟังเวลานี้หมดเวลาที่จะไปกราบไหว้บูชามันแล้วนะเรื่องของราหูมัจจุราชไซตอนซาตานมันหมดเวลาแล้วนะครับมันมาถึงเวลาที่ต้องมาใช้อะไรสติปัญญาสติศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาพัฒนาตัวเองให้ไปถึงในระดับที่นะเอาพุทธศาสตร์มาใช้ครับแล้วก็พุทธปัญญามาถึงตรงนั้นมันถึงจะทำให้มนุษย์เรารู้ว่าเราคือใครใช่ไหมเกิดมาได้ยังไงตายแล้วจะไปไหนแล้วถ้าไม่ตายจะทำยังไงตายไปไหนก็ไปสิครับแต่ทำไมเป้าหมายเราก็คือจะทำให้ไม่ตายครับจะทำให้ตัวเราไม่ตายอ่ะพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายนะฮะจำด้วยครับจำด้วยนะฮะคำว่าพระอรหันต์คือผู้ไม่ตายนะจำด้วยอธิบายทำไมจึงไม่ตายเพราะว่าไม่เกิดเกิดมาแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่เกิดสิเกิดมาแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่เกิดอีกสินั่นนะครับแล้วมันจะรู้ตัวมันจะรู้ตัวเองว่าชาติสุดท้ายเป็นอย่างนี้หรือว่าเนี่ยมันจะรู้ตัวเองในถึงวาระนั้นโอเคไหมวาระนี้ก็ลุงออกก็หลับตาเล่าให้ฟังเป็นเบื้องต้นวันนี้เล่าให้ฟังวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2562ว่าเข้าไปนู่นเอ้าขอดูนิ้วมือสิจะนี่นิ้วยาวนิ้วใหญ่นิ้วยาวนิ้วเล็กดูสิเป็นไงนิ้วมือนิ้วมือขาดว่าไอ้ลุงหมอเนี่ยก็เกินไปดูสิดูนิ้วมือนะเป้อ้าวโอ้โหบานเบอร์มาเลยงั้นเอาเข้าไปเมื่อวานในจอนี้ผมมัน
สูญเสียไปแปลว่าฟังไม่ทันนะปกติมันยิงกันเป็นระเนระนาดนะอ๋อมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคเข้าใจแล้วยิงไประเนระนาดโอเคจะกดอย่าลืมกดแชร์กดเชิญกันละกดเขาเรียกอะไรกดแชร์กด subscribe เหรอได้ก็ว่ากันไปนะครับนั่นนะโอ้โหโอ้โหหัวเย็นหัวร้อนก็มีเลยโอเคพอ thank you very much ครับผมครับมาถึงเรื่องราวที่มีใครสงสัยอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีคราวนี้นะครับพยายามสะกิดเบาๆหาคำถามมาหน่อยโป๊ะขอบคุณครับลุงที่คิดและพูดเรื่องฝนตกวันที่หนึ่งวันนี้ขุดหลุมเตรียมปลูกต้นสัก200กว่าต้นขุดเสร็จฝนตกมาพอดีพรุ่งนี้ก็ปลูกดินชุ่มมันได้งานสิคุณผู้กระดกเห็นไหมปลูกไว้เถอะต้นไม้นะครับ20ปีผ่านไปนะเราจะตายก่อนตายหลังอย่าไปสนใจใช่ไหมครับคนในมีที่มีทางปลูกไว้เถอะใช่ไหมครับปลูกไม้ยืนต้นเอาไว้นะให้มันเป็นเชิงพาณิชย์ไปด้วยเห็นไหมครับก็เปิดปลูกทิ้งเอาไว้ตากแดดตากฝนมันเติบโตมันเองโดยธรรมชาติมันเองนะครับมันไม่ได้มาขอข้าวกินซะหน่อยนึงปลูกมันแล้วใช่หรือเปล่าต่อไปก็ปลูกพืชล้มลุกเอาไว้กินดอกออกผลของมันอยู่ใต้ต้นนั่นแหละใช่ไหมต้นใหญ่มันก็จะเป็นเงาให้จับเศษสับร้อนมากจะกลายเป็นร้อนน้อยมันเป็นร่มเป็นเงาให้กับต้นเล็กก็เหมือนกันแล้วครับผู้ใหญ่ก็ต้องเป็น ปกป้องคุ้มครองเด็กๆก็ธรรมดาถ้าคิดอย่างเงี้ยมันมนุษย์ก็เหมือนกันพืชก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ปะครับคิดให้เป็นให้ถูกมันจะไม่ยากอะไรกันคิดในเชิงธรรมชาติไม่เห็นต้องมีความยุ่งยากแต่ประการใดแมนบอผมขอบคุณลุงงอกมากที่ชี้แนะนำทำสมาธิให้รู้จักอากาศบริสุทธิ์ตั้งแต่ผมดู YouTube มาผมทำตามลุงงอกความสำเร็จความอธิษฐานผมสำเร็จได้หลายอย่างและทุกอย่างผมจะจดจำสิ่งที่ลุงงอกให้มาแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นตลอดขอให้บริษัทของลุงงอกและทีมงานโรงงานมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นให้คนรุ่นหลังเขาได้รับรู้ผมก็ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีใจมากๆเคารพและนับถือทุกทีมงาน CR พร้อมแปลว่าอะไรลุงงอก Pure Energy Thailand นะโอเคนะก็ค่อยๆพิจารณาครับกับสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันมาถึงยุคมันนะให้สังเกตมากๆครับธรรมชาติบีบอัดนะครับให้ทุกคนจะเข้ามาเรียนรู้รับรู้เรื่องธรรมชาติทั้งธรรมชาติที่อยู่ภายนอกตัวเราเองกับธรรมชาติซึ่งเป็นตัวของเราเองคำว่าตัวของเราเองก็แปลว่าภายในตัวของเราเองนะครับจำด้วยครับจำในภาษาต้องจำธรรมชาติซึ่งเป็นตัวของเราตัวของเราแล้วก็มันอยู่ภายในตัวของเราตัวของเราไม่พอนะต้องภายในตัวอีกทีนะครับดูสิครับมันภาษาผมมันซ่อนๆเป็นชั้นอยู่นะครับภายในตัวของเราเองนะธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราทำไมจะคิดไม่ได้ของแค่นี้นอกตัวเราไม่ต้องคิดเลยเนี่ยมันรู้เลยใช่ไหมครับแม้แต่คนที่อยู่ข้างตัวท่านในเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของคนนั้นที่อยู่นอกตัวเราใช่ไหมครับ
ฉะนั้นการที่จะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองโอ้โหสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนามากที่สุดสำหรับมนุษยชาตินะครับปรารถนามากที่สุดครับใครได้ใครก็ได้ก่อนก็มันจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานของใดๆที่หามาได้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นโอ้โหปัญญาระดับมีความรอบรู้มีความรอบคอบมีการพิจารณามีการตัดสินใจแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของอากัปกิริยาเขาเรียกว่าอารมณ์ได้อย่างง่ายดายนะเป็นคนที่เฉยยิ้มง่ายประมาณนั้นนะครับไม่กักเก็บไม่กักประมาณนั้นจะเป็นมนุษย์พันธุ์นี้เกิดขึ้นมานะครับจะมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับครับบอกให้ทราบไว้นะการงั้นประกาศกับการทำสมาธิจิตเป็นทางเดียวกันเพื่อเข้าถึงพระธรรมสองแบบนี้ต่างแตกต่างกันอย่างไรมันเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงวิธีคิดเนี่ยความจริงไม่ต้องคิดปกติเราท่านก็สูดลมหายใจเข้าและออกอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้ปกติเราท่านต่างก็สูดลมหายใจเข้าและออกใช่ไหมครับถ้าใครไม่พยักหน้าก็จบข่าวแล้วแบบนี้พูดจบไม่พยักหน้ามันก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับเห็นไหมเพียงแต่มาให้จังหวะมาเพิ่มจังหวะมันเท่านั้นเองสูดลมหายใจโดยปกติแล้วเข้าจมูกก็ได้เข้าปากก็ได้ใช่ไหมหรือว่ามีใครสูดลมหายใจเข้าทางหูมีไหมครับมันมีมนุษย์พูดคำว่าหายใจตามผิวหนังไม่ใช่กบใช่เขียดนะเว้ยอย่าไปเชื่อโคตรมันพวกนั้นน่ะอย่าไปฟังมันเข้าใจไหมครับใช่ไหมบางคนก็โอ้ยปฏิบัติเรื่องสมาธิจิตสามารถหายใจได้ทางผิวหนังแม่อยากจะใช้ภาษาสุภาพเหมือนกันอย่างเงี้ยจริงนะพอนะธรรมชาติก็ให้มาสองทางนั่นเองจมูกกับปากหายใจเข้าใช่ไหมไอ้รู้จมูกมันก็มีเล็กอยู่แค่นี้ปากมันเออถามว่ามันกี่เท่าอ่ะก็รู้จมูกเข้าให้เยอะๆแล้วกลั้นให้นานจบเห็นไหมงับอากาศใช้คำว่างับลีลาอากับกิริยาคำว่างับไปเหมือนโยนข้าวให้สุนัขงับเงี้ยงับแมลงวันหมาก็อยู่แค่นั้นก็ดูเข้าไปจึ๊กเร็วๆหน่อยโอ้ยก็ทำอยู่แค่นี้เสร็จแล้วก็งับปิดปากไว้นานแค่ไหนก็ได้พอทนได้ใช่ไหมครับไม่ใช่จะเอาหูอื้อถึงขั้นนั้นก็เกินไปก็ต้องรู้ตนรู้ตัวแหละครับแต่ละท่านแต่ละคนน่ะโอ้ยก็ต้องใช้เทคนิคใช้ทักษะตัวเองเข้ามาประกอบบ้างจะให้ผมจับมือทำให้มันก็ไม่ใช่นะใช่ไหมครับใจผมมาปิดปากปิดจมูกให้มันก็เกินไปนะครับโอเคนั้นโอเคไหมผมว่างั้นนะก็ธรรมดาธรรมชาติเนี่ยโยมนะครับโอเคทั้งสองอย่างมันเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่างั้นอากาศต้องการพลังงานมันเผาผลาญเผานะก่อนหลับนอนนี่แหละครับใช้ได้ดีมากนะส่วนกระโดดเต้นตามสไตล์ตีเต้นเต้นแมนแนวดิ่งแนวราบก็คือแอคหนึ่งต่างหากแต่เวลาก่อนหลับก่อนหลับก็คือสมาธิงับอากาศก่อนพอไปนานๆแล้วก็กลั้นนานๆให้มันร้อนอื้อไปทั้งตัวนะครับหลับเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้สมาธิไปพร้อมกันนั่นแหละโอเคไหมครับใช้ก่อนหลับแล้วตื่นก่อนตื่นนอนตื่นนอนตื่นก่อนถึงจะรู้เบิกบานก็หลับมาทั้งคืนใช่ไหมพอเวลารู้สึกตัวก็อย่าเพิ่งลืมตางับอีกทีนึงต่อไปตามจะสว่างทำสิครับจะสว่างมันเองหรอกหนีไม่พ้นหรอกลูกหงอกเล่าให้ฟังแล้วก็ทำไปเถอะรับรอง150ที่ว่านะไม่กั้นใจไม่ใครก็ไม่มีใครก็ตายเพราะกั้นใจหรอกมันเป็นธรรมชาติมันเข้าใจไหมครับเริ่มต้นจะมีคำว่าอึดอัดหน่อยเพราะว่าร่างกายเรามันสะสมอะไรต่างมาเยอะแยะมากมายมหาศาลเริ่มต้นมันจะอึดอัดหน่อยหรอกไอ้ที่มันอึดอัดมันบ่งบอกกันด้วยว่าร่างกายเรามันผิดปกติคำว่าอึดอัด
ถ้าปกติมันจะเบาสบายเลยครับถ้ามันเป็นมาแต่เป็นปกติผลของมันนะจะเบาโปร่งโล่งเบาสบายตัวถ้าไม่ปกติมันจะเริ่มอึดอัดติดขัดในร่างกายก็ต้องค่อยทำบ่อยๆแบบนี้ครับใช่ไหมเพื่อต้องการร่างกายปลอดโปร่งโล่งเบาสบายและพละกำลังมันจะทำงานตลอดเวลาเวลาจะไม่รู้จักเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าประมาณนั้นนะครับความขยันหมั่นเพียรก็จะเกิดขึ้นและอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆอยากจะทำหน่อยมันก็อยากทำ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 กับอยากกินมันคนละเรื่องนะกับคนว่ากับคำว่าอยากสวยอยากงามมันคนละเรื่องนะอยากร่ำอยากรวยมันคนละเรื่องนะอยากทำเนื้อโหวิเศษวิจิตรพิสดารอยากทำไร่ไถนาอยากปลูกผักปลูกอะไรต่างๆนะอยากเขียนหนังสืออยากพูดอยากนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับนะมันต่างจากคำว่าอยากสวยอยากรวยอยากแบบนั้นเขาว่ามันอยากแบบกิเลสตัณหามันไม่ต้องอยากมันก็มีพวกนี้จริงคนที่มีสิ่งนี้ไม่ต้องอยากเดี๋ยวมันมีมันเองใช่ไหมครับเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะไม่ต้องไปอยากมันมีเพราะคนที่มีสิ่งนี้มันจะมีเองนะทรัพย์สินคันเนี่ยมันก็ไหลมาเทมาจนได้แหละครับใช่ไหมครับให้มันถูกตามคันลองก็แค่นั้นเองจะไหลมาเทมาก็มันเองตามเหตุปัจจัยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ก่อนการเกิดบิ๊กแบงจะต้องทำให้สิ่งใหญ่กลายเป็นสิ่งเล็กที่สุดจนถึงขั้นผ่านหลุมดำใช่ไหมครับใช่เมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วตอบคำถามใครเมื่อวานเนี่ยแบบนี้ครับใช่นะอย่าไปถึงตรงนั้นเลยครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ลุงออกเล่าให้ฟังโอเคไหมครับของเราแค่สุดโลกเนี่ยก็พอแล้วหลุดจากโลกีเข้าสู่โลกุตเป๊ะจบไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกจบตรงนี้ก็พอนะไอ้เรื่องที่ลุ้มแดงลุ้มดำเนี่ยลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังพวกนั้นก็พอแล้วเอาไว้ประดับนะไอ้บิ๊กครันช์พูดเมื่อวานเนี่ยครับโอเคนะโอเคแปลว่าเข้าใจดีแล้วนะที่เข้าใจคุณศิลานะครับแต่อย่าหวังเข้าถึงตรงนั้นอย่าไปหวังมันตรงนั้นเอาแค่เข้าใจลุงบอกเล่าให้ฟังพอเข้าใจเข้าใจมันก็เป็นความโศกไม่เข้าใจมันก็อึดอัดมันกลายเป็นความทุกข์เข้าใจไหมความเข้าใจความเข้าใจใช่ปะพี่มันก็มีกันอยู่แค่นี้แล้วคุณโยมไปไงต่อเป๊ะมาถึงยูทูบนะครับเฟสไม่มีคำถามอีกแล้วนะเฟสหมดคำถามแล้วนะครับนั้นผมก็ดู YouTube ต่อเป๊ะเชียปัญญาบริสุทธิ์อันนี้เชียชัวช้าเล่นดีเสียงลำคลางเสียงโอเคดีหมดแล้วครับเฮ้ยทำไงดีไม่มีสองสามแถวเองไม่มีคำถามเลยมีไม่มีคำถามเลย YouTube ไม่มีคำถามเลยนะมีอยู่แค่นี้ไม่มีก็ไม่ว่าอะไรกันมีก็ว่ามาก็แค่นั้นนะครับ มีข้อสงสัยก็ดีก็เข้าใจถ้าเข้าใจก็ดีขอให้เข้าใจทุกคนทุกท่านครับเพราะว่าความเข้าใจมันเป็นบ่อเกิดความเจริญนะครับมันเป็นใช่ความเข้าใจมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญนะครับจำไว้เลยครับบอกลูกสอนหลานให้ได้ทำความเข้าใจให้ได้หลายเรื่องหรือทุกๆเรื่องที่ได้เรียนเอาความเข้าใจให้ได้นะถามว่าความเข้าใจ
จริงๆเนี่ยเวลาเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำนะแปลว่ารู้ในกรอบความเข้าใจอ่ะมันไม่ต้องจำมันเหมือนกับย่อส่วนไว้เลยนะครับรู้จำก็รู้หนังสือทั้งเล่มมันเป็นชิ้นใหญ่เลยรู้จำก็คือรู้ไม่จริงแปลว่ารู้ไม่หมดหรอกหนังสือทั้งเล่มเนี่ยนั่นน่ะโอเคไหมรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็ต้องรู้ได้โดยไม่ต้องจำเอาไว้คิดฮะคำสองคำนี่คิดอย่างผมจำที่ไหนรู้จริงๆมันก็หลับตาใส่ปึ้งปังปังปึ้งปังปังเห็นไหมครับก็คนมันรู้จริงเห็นไหมจะมาเอาพูดงี้แหละครับถ้ารู้จำก็มาอ่านให้ดูอย่างนี้โอ้ยไม่ใช่ลุงหงอกหรอกครับใช่ไหมครับใครก็ไม่รู้หรอกแต่ไม่ใช่ลุงหงอกแล้วกันเนาะใช่ไหมครับเอาล่ะฟังใหม่ให้ดีนะมันมีอยู่สามช็อตนะครับผมพูดหลายเรื่องมันจะมีกันอยู่สามช็อตเสมอนะครับในหนึ่งประเด็นปัญหามันจะมีกันอยู่สามช่องทางในการที่ทำเข้าใจเมื่อกี้ผมขึ้นต้นว่ารู้จำก็คือรู้ไม่จริงก็พวกจำตำรามานั่นแหละครับมันไม่จริงหรอกใช่ป่ะใช่นะแล้วจำภาษาผู้อื่นขี้ปากผู้อื่นนั่นแหละครับพอจำมาทั้งนั้นแหละก็แบบมันรู้ไม่จริงคือตรงนั้นพระพุทธเจ้าถึงมีกัลยาณสูตรมาให้พิจารณาไงถ้าหากว่าจำผู้อื่นเข้ามาพระองค์ก็บอกว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งปรองใจเชื่อกับคนที่เขาเกิดก่อนเล่าเรื่องอะไรแต่ไรให้เราฟังใช่ไหมก็อย่าเชื่อใช่ไหมครับก็คือตรงนั้นถ้าเราก็ไปจำเขามาเนี่ยมันก็ไม่จริงสิหรือว่าจริงอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะใช่นะอย่าเชื่อตำราทีเนี้ยก็ไปหนังสือเนื้อหาอย่าเชื่อตำราใช่ครับว่าอย่าเชื่อครูอาจารย์อย่าเชื่อหลักเหตุผลทีเนี้ยเห็นไหมครับที่ชาวโลกเขากล่าวอ้างกันเห็นไหมดูสิครับถ้าไม่เชื่อก็เอาความเข้าใจไปสิครับพี่น้องใช่ไหมครับเอาความเข้าใจจากลูกหงอกเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้ผูกขาดนะที่ว่าเนี่ยพอเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าโยกไปแยกมาความจริงเมื่อวานนี้ดีนะภาษาดีนะฮะ data baseแต่ว่าไม่ทราบไว้นะความจดจำความรู้ความเข้าใจใดๆที่ท่านวันแน่เอาใส่ไว้เข่งหนึ่งของท่านเป็นดาต้าเบสหนึ่งของท่านเองนะครับทีนี้พอเวลามาเจอดาต้าเบสลูกหงอกมันก็คนละเข่งกันเนี่ยทั้งสองอย่างก็มาแชร์กันขึ้นจะช่างมันเหมือนกันมันต่างกันแค่นั้นใช่ไหมเอาส่วนที่มันเหมือนกันก็ดีเอาอะไรเป็นหลักกันเนี่ยเหมือนลูกหงอกเป็นหลักหรือว่าลูกหงอกเหมือนกับที่ท่านเคยจำมาเนี่ยก็แล้วแต่จะไขว้กันนะตรงนั้นน่ะท่านเคยจำมามันเหมือนกับลูกหงอกพูดมันก็ได้มันเหมือนไอ้ที่มันต่างจากที่ท่านจำเนี่ยเห็นไหมครับมันต่างในแนวไหนล่ะทีเนี้ยไอ้ความต่างนี่คือการต่อยอดที่ท่านได้โดยสมบูรณ์นะครับพอได้ไหมครับอีกครั้งนึงฮะรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำแปลว่าอย่างปุถุชนคือเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องจำทีนี้บุคคลอีกคนหนึ่งเขาเกินเนี่ยประเทศเข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมนั่นนะมันเหนือความเข้าใจในเหนือความจำอีกเหนือความเข้าใจที่ท่านเคยเข้าใจมาก่อนใช่ไหมมันจะเหนือสิ่งนั้นใช่ไหมคนเขามีสิ่งนี้เขาได้จริงๆนะไม่พูดเล่นๆนะนี่หลับตาแล้วให้ฟังเฉยๆนะถ้าลืมตาก็ต้องอย่างที่เห็นเนี่ยโอเคนะครับอ้าวก็หวัง
ว่าคงจะสรุปได้นะครับมีไหมก็พยายามเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นซูซานในเฟซครับผมในเฟซแล้วโลกีโลกุตครับไหนซูซานโอเคคุณซูซานเอ้าซูซานเอ้าโอวายเดี๋ยวออกเสียงโอ้เอ้าเอ้าเอ้าก็เอ้าโอ้ลุงหมอช่วยยกตัวอย่างการหลุดโลกีเข้าสู่โลกุตสักตัวอย่างหนึ่งได้ไหมกะเอาขออนุญาตนะใช้กับกิริยาอ้าปากไว้จะโยนแสงงับโลกีโลกุตอ้าปากไว้โลกีโลกุตโลกุตก็เข้าไปแล้วฟังครับทีนี้ครับ โลกีวิสัยง่ายๆคือโลกของเราเนี่ยครับโลกเราทั้งใบเนี่ยครับมันจะกว้างใหญ่ไปสักเท่าไหร่เนี่ยนี่คือโลกีโลกเราทั้งกลมๆโอเคไหมครับใดๆที่อยู่ในโลกไปเนี่ยต่างเป็นทุกข์หมดนะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอันนี้จังหมดเพราะว่าโลกมันหมุนน่ะใช่ไหมโลกมันหมุนเนี่ยตัวอย่างมันก็หมุนตามเราใช้หลักคณิตศาสตร์อธิบาย A เท่ากับ B B เท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ C ก็เมื่อโลกไปนี่มันหมุนใช่ไหมทุกอย่างในโลกมันก็หมุนตามตรงที่มันเข้าใจยากที่สุดไม่มีทางได้มันมีมนุษย์พันธุ์ที่เขาได้กันแล้วกันคือเขาจะรู้สึกว่าโลกวันนี้มันหมุนรู้สึกนะหมุนรอบตัวเองเนี่ยนั่นคือมนุษย์พันธุ์พิเศษแหละเขาจึงจะรู้ตรงนั้นได้ทีนี้เมื่อเวลาเขารู้ว่าโลกวันนี้มันหมุนมันมีภาวะหนึ่งที่มันหลุดโลกไปหลุดลงไปเนี่ยหลุดจากโลกีมันก็สู่โลกุตคำว่าโลกุตในโลกอย่าลืมอากาศด้วยนะครับนี่ต้องมีอากาศด้วยครับโลกสูดอากาศเลยเข้าไปสู่อวกาศงั้นอวกาศก็คือโลกุตเรียกว่าโลกุตตรธรรมก็ว่าได้พระนิพพานก็ว่าได้นะสุญญตาก็ว่าได้อนัตตาก็ว่าได้ความว่างก็ว่าได้นะปรมัตถสัจธรรมก็ว่าได้ในหมดแต่ลุงออกถอยหลังมาหลายก้าวคือค่าคงที่ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับโอเคไหมครับเรื่องนี้กดไปดูครับคุณสุสานภาวะหลุดโลกมันเป็นคลิปแรกเลยนะครับไปถอยหลังไปหาหน้าแรกนะหน้าแรกของ YouTubeกดติดตามเข้าไปจ้ากดกระดิ่งกระเดิ่งเข้าไปมันเป็นคลิปแรกเลยเป็นปฐมบทเป็นปฐมบทเป็นปฐมเรื่องอะไรกันที่จะมีที่จะมีคำว่า YouTube บ้านเรา .tv มาถึงวันนี้ YouTube บ้านเรา .tv สถานีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเรื่องราวของการรักษามนุษย์และสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับพอได้นะเห็นไหมมันเป็นภาษาใหม่นะวันนี้ดูภาษาใหม่นะพอได้ไหมครับสดับได้ครับคำว่าปัญญาที่ว่าปัญญาไม่ใช่ภาษาพูดธรรมดานะครับปัญญาเป็นในระดับพุทธปัญญานะครับหรือพุทธปรัชญานั่นนะครับคือใครก็ตามที่ได้ระดับนี้ก็ต้องรู้ด้านที่สามของเหรียญรู้ตรงกลางของแม่เหล็กรู้ตรงกลางของโปรตอนกับนิวกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนต้องรู้ตรงกลางตรงกลางนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์บอกให้ทราบไปแล้วกันนะครับเห็นไหมรู้ได้เข้าใจแล้วมาใช้ได้ด้วยนะที่ว่านี่จะรู้แค่ผ่านภาษานะรู้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยแล้วมาใช้ได้ด้วยจริงๆด้วยก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยมาใช้ได้จริงๆนะฮะโอเคนะเข้าใจเนาะคุณซูซานโอ้ยโอ้ยซูซานโอ้ยนะมีไหมเลยจาก31ภพภูมิไปแล้วจะเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับฟังดีมากครับคำว่าวงกลมรอบนี่นะครับก็เรียกวัตตะวัตตะ
31ภพภูมิถูกต้องครับอย่าลืมอากาศด้วยนะครับตามอากาศ31ภพภูมินะวัฏสงสารรวมแล้วหลงจ้อง31ภพภูมิแปลว่าเลย31ภพภูมิไปแล้วจ้าตามพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้นะฮะหน้าไหนบรรทัดใดไปหาดูเองนะครับกลุ่มที่เรียกว่าอารูปพรหมสูงสุดมันจะมีภาษากำกับอยู่เนวสัญญานาสัญญาเลยตรงนั้นไปทีนึงไปหาตำราเองผมขี้เกียจเปิดตำราใส่ นะครับกลุ่มอารูปพรหมนะครับไม่รู้ใครจำได้บ้างทั้งหมดจำได้ก็พิมพ์มาบอกหน่อยก็แล้วนี่เขียนงัดออกมาไหมครับพูดแต่พูดสูงสุดในจุดในจุดหนึ่งก็พอแล้วอย่างเช่นอะไรล่ะโสดาบันก็พูดแค่จุดสกิทาก็แค่จุดสูงสุดจุดเดียวก็พอแล้วอานาก็สูงสุดจุดเดียวก็พอแล้วนอกนั้นก็ไปไล่หาเองดีไหมครับโอเคนะแปลว่าต้องการความรู้ก็ไล่ไปหาอ่านเอาเองต้องการความเข้าใจก็นั่งฟังตรงนี้แหละโอเคไปครับเพราะที่นี่เน้นหนักความเข้าใจนะครับเน้นหนักความเข้าใจโอเคขอให้เข้าใจตามนี้เอาไว้มากๆเข้าไว้นะครับโอเคในหน้านี้ผมอ่านหมดนะครับไม่ทราบอ่านหมดทุกคนรู้หมดทุกคนทุกท่านแหละแต่ผมก็คงไม่จำเป็นต้องทักทายทุกคนทุกท่านนะครับถ้ามีปัญหาถามมาก็ให้ชัดเจนมันจะได้ง่ายมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันแหละกันเอาไว้นะครับเอาละกลับมาถึง YouTube ใหม่ทีนึงพวกอิทธิฤทธิ์ถ้าเข้าไปเล่นทำไมจึงทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครับทั้งที่เขามีฤทธิ์สามารถใช้ฤทธิ์รักษาตัวเองได้เพราะบรรลุธาตุแล้ว ฟังให้ดีนะครับเรื่องของ อิทธิฤทธิ์ถ้าเอาคำว่าฤทธิ์มาพูดมันมีอยู่สองคำนะครับมันมีคำว่าอิทธิฤทธิ์กับบุญจริตบุญจริตกลุ่มบุญเนี่ยกลุ่มบุญเนี่ยฤทธิ์แห่งบุญเนี่ยครับมันจะพัฒนาตัวเข้าไปสูงเข้าไปถึงพระนิพพานโอเคไหมครับบุญไม่พอไม่ถึงนะให้ดูไว้พระนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยบุญพ่อแม่มารองรับด้วยเวลาผมนำพาสมาธิให้ผมให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเป็นพันธุกรรมที่เรามาโดยมีหลักเหตุผลง่ายๆของผมว่าคนที่เขาเป็นมนุษย์ก่อนเราเขาย่อมมีบุญมากกว่าเราเขาจึงได้รับสิทธิ์เป็นมนุษย์ก่อนเรานี่แหละคือภาษาลุงเหงาเห็นไหมต้องอาศัยอย่างอื่นอ้างอีกไหมเนี่ยนี่คือธรรมชาติอธิบายพูดเป็นธรรมชาติเลยอ่ะโอเคไหมเวลาทำสมาธินึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคไหมครับดูฮะเรื่องสมาธิเยอะเลยนะต่อมาทีนี้ไอ้คำว่าบุญเนี่ยมันจะพัดพาไปเรื่อยมันจะขึ้นกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มขาวก็ว่าได้กลุ่มธรรมะคือกลุ่มถากกลุ่มขาวกลุ่มอธรรมคือกลุ่มดำกลุ่มดำเนี่ยมันกลุ่มอิทธิฤทธิ์โอเคไหมกลุ่มขาวคือกลุ่มบุญญาฤทธิ์นะขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้มากๆไว้ก่อนจริงๆโลกแห่งความเป็นจริงในธรรมชาตินะดำกับขาวจะเท่ากันนะถ้าพูดเรื่องธรรมชาติมันต้องเริ่มต้นจากคำว่าดำกับขาวเท่านั้นครับอย่างนั้นมันเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรผันอย่างนั้นก็เป็นมันก็เป็นสิ่งใดก็ตามอยู่ในกลุ่มขาวสิ่งใดก็ตามอยู่ในกลุ่มดำกลุ่มดำไอ้ไซตอนซาตานมัจจุราชราหูนี่ชัดเลยนะครับกลุ่มดำแง่แง่พวกนี้จะกราบไหว้บูชาไอ้ราหูไอ้มัจจุราชไอ้ชะตอนชะตานไหมพวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยขอให้จำของผมเนี่ยเจอแล้วผมเยี่ยวใส่ทุกทีพวกนี้จริงผมไม่ไว้อยู่แล้วนะครับโอเคนะ
ทีนี้กลับมาถึงหน่อยนึงนั่นน่ะทีนี้ไอ้พวกกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทมันจะไปแพ้ธรรมชาตินั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันเป็นตัวเราเกิดมาตามกรอบตัวเราทีนี้คนประเภทนั้นเขาไปหลงอิทธิฤทธิ์ไงถึงจุดมันก็มาเบรกตัวเองมาบล็อกตัวเองของหงิกของงอพวกนี้ใช่นั้นนะครับเดินเป๋เดินไปพวกนี้พวกนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเยอะเลยเยอะมากด้วยบอกให้ก็ได้กลุ่มพระสงฆ์นี่จะมีเยอะนะปฏิบัติบูชาเนี่ยครับศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติบูชาเนี่ยครับจะมีเยอะพระสงฆ์มันจะเป็นเยอะเพราะว่าพระสงฆ์นี่ก็เข้าสู่ในเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าได้ครูไม่รู้พูดไปมันก็เป็นการวิจารณ์นะครับจะเยอะก็แล้วกันสรุปก็แล้วกันนะศาสตร์ที่สูงที่สุดก็คือจิตศาสตร์ต้องเพียวจิตด้วยนะตามกันมาอีกทีนึงก็คือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นโยมเป็นศาสตร์ธรรมชาติตามมาอีกทีคือไสยศาสตร์ไสยศาสตร์พวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยเพราะมันจึงมันแพ้ธรรมชาติไงพอถึงจุดหนึ่งธรรมชาติร่างกายเป็นอมพฤกษ์อมพาตถูกต้องมันแพ้ธรรมชาติโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะก็แค่นี้เองต่ำกว่าธรรมชาติเดี๋ยวนะต่ำไสยศาสตร์ก็คือคณิตศาสตร์ให้สามก็แน่มกันนะต่ำกว่าคณิตศาสตร์คือวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เวลาจะอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ต้องอธิบายผ่านวิชาคณิตศาสตร์แปลว่าคณิตศาสตร์มันจะเหนือกว่าศักยภาพมันจะเหนือกว่านะง่ายๆคณิตศาสตร์คือ thinking คือความคิดวิทยาศาสตร์คือทางการกระทำนะเห็นมาทุกการกระทำจะมาจากความคิดคณิตศาสตร์จะมาจากความคิดโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้วิทยาศาสตร์คือการกระทำก็นี่นะเอาละต่ำกว่าวิทยาศาสตร์ก็คือนะครับผมให้คะแนนเลยนะคือจิตวิทยานักจิตวิทยาทั้งโลกนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับนักจิตวิทยานะครับบอกให้ทราบมาบอกให้ทราบด้วยเพราะนักจิตวิทยาเนี่ยพูดอาจารย์บางทีมากที่สุดนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่พูดเขาจะไม่ค่อยพูดอาจจะบางทีโอเคไหมนักวิทยาศาสตร์เขามักจะไม่ค่อยพูดคำว่าอาจจะบางทีส่วนนักจิตวิทยาจะพูดแต่อาจจะบางทีซึ่งมันต่างกันโอเคไหมครับนี่ลุงออกแปลให้ฟังที่ว่าเนี่ยมันจะได้รู้ได้เข้าใจทีนึงมันจะไปหลงนักอะไรนักจิตวิทยาเดี๋ยวเยอะแยะนะวิชาจิตวิทยาที่เขาเรียนกันตะวันตกโอ้โหรายได้ดีมากนะให้ดูรับปรึกษาผู้คนโง่ความรู้เยอะแต่เป็นโง่อ่ะไปปรึกษานักจิตวิทยาคิดเป็นชั่วโมงนะพี่เอ๋ยชั่วโมงต้องเป็นร้อยสองร้อยเหรียญ US อยู่ชั่วโมงล้านนะใช่ไหมแต่จิตศาสตร์เหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะมากเลยครับโอเคไหมให้เข้าใจตรงนี้นะก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยท่านที่เป็นนักจิตวิทยานี่คือภาษาลุงงอกจะกล่าวโทษผมนะครับถ้าต้องการแชร์ยินดีนะครับแชร์ให้ต้องการจะให้ช่วยหรือซ้ำไปผมต้องการช่วยนักจิตวิทยาด้วยจะบอกให้ทราบไว้ใช่ไหมครับอยากจะช่วยให้พัฒนาขึ้นมาส่วนมากคนนี้จะเอโก้เยอะส่วนมากนะครับถ้าส่วนน้อยนะเอโก้น้อยก็ไปด้วยกันได้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาละผมว่าคงเข้าใจแล้วนะคุณจักรวาลนะครับอิทธิฤทธิ์กับบุญญฤทธิ์บุญญฤทธิ์ถ้าสายบุญบุญญฤทธิ์นะฮะถ้าบุญมันเต็มนะฮะเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นี่คือภาษาของสมเด็จโตเพราะฉะนั้นสมเด็จโตถามว่าบรรลุธรรมสูงสุดไหมทีเนี้ยใครเกิดทันบ้างเดี๋ยวสมเด็จโตตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่4นู่นนะที่5นะครับโอเคมั้ยก็เป็นที่ปรึกษาราชการที่5เพราะราชการที่5ไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ต้องเป็นที่ปรึกษาผู้บรรลุธรรมต้องเป็นที่ปรึกษานะครับเขาไม่ทำเองนะครับต้องหาผู้บรรลุธรรมที่ปรึกษานะครับถ้าคนไหนอยากจะมีทำอะไรไม่ผิดพลาด
ไม่ใช่ไปอาศัยหมอดูนะหมอดูมันใช้ไม่ได้หรอกนะครับส่วนมากก็ไปอาศัยหมอดูใช่ป่ะจะเสียลุงงอกนะโอ้ลุงงอก75ปีแล้วนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไงทุกวันนี้ระวังให้ดีมั้ยหมอดูให้รู้เดี๋ยวเจอกฎธรรมชาตินะให้รู้ทำไมผมจะไม่รู้พวกนี้อาจจะตายไปมันให้มันหมดจากโลกไม่ได้หรอกครับหมอดูเหมือนกันเทพพรหมเหมือนกันหมดจากโลกไม่ได้หรอกบอกให้ทราบว่าอยู่ที่ว่าท่านกับผมต่างหากเมื่อเข้าใจเขาแล้วเราก็จะสบายนะครับเมื่อไม่เข้าใจลุงหนอกก็เล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ไปดูแคลนเขานะเขาก็ยกย่องในอาชีพของเขานั่นแหละแต่ส่วนลุงหนอกก็มีหน้าที่ที่จะอธิบายให้ฟังถ้าท่านใช้สิทธิ์สอบถามนะอธิบายให้ฟังท่านใช้สิทธิ์ผมมีหน้าที่เข้าใจไหมครับหน้าที่สุดที่ธรรมดาธรรมดานี่เองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องเสียสุ่งต่างต่างประกอบว่าตามนี้ไหมครับเห็นไหมไม่ต้องเสียสตางค์มาจากไหนเลยโถโอเคนะมีจักรวาลไหนไหมครับที่ดวงจันทร์โดนทำลายแล้วถ้าดวงจันทร์โดนทำลายจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยตอบได้ไงตรงนี้จะตอบได้ไงงั้นงี้ดีกว่าความสัมพันธ์ของโลกเรากับดวงจันทร์ที่เราเห็นทุกคืนทุกคืนนี่แหละแล้วดวงอาทิตย์ถามตรงๆเลยดีกว่าถามว่าอะไรมันจะหมดก่อนกันอะไรมันจะหายจากวงโคจรกันละกันเนี่ยดีกว่าง่ายดีกว่าถ้าถามผมนะผมจะตอบว่าดวงจันทร์มันจะหายหนีไปก่อนดวงจันทร์จะวิวัฒนาการของดวงจันทร์มาให้มีสิ่งที่มีชีวิตเหมือนท่านเหมือนผมไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามถามหาชีวิตบนดาวนพเคราะห์ดวงอื่นไม่มีทางไม่มีหรอกจะบอกให้ทราบว่าพวกกลุ่มดาราศาสตร์กลุ่มอะไรนะดาราจักรหรือนั่นนะกลุ่มนั้นก็แล้วกันพยายามถามหาไม่มีทางเจอหรอกมีแต่ในโลกใบนี้นะสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กที่สุดในโลกใบนี้มักจะเรียกกันว่าทุกวันนี้ก็ใช้ว่าไวรัสนะครับนั่นแหละครับสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กที่สุดมันมีชื่อว่าไวรัสโอเคไหมเล็กกว่านั้นยังมีอีกมันมีชื่อว่าไวรอยนะครับไวรอยศึกษาไปให้ดีนะครับมันอยู่ในศูนย์ที่บอกว่าอีโบลานะครับไวรัสอีโบลานะใครศึกษาถนนสายนี้นะต้องระดับด็อกเตอร์ฮะถึงจะพอที่จะเก็ตตรงนี้ต้องศึกษานะไม่ใช่ไปจำด็อกเตอร์เข้ามาพูดไม่ได้นะครับต้องด็อกเตอร์เขาศึกษาพวกนี้เขามีเครื่องมือในการดูนะครับกลุ่มไวรอยด์กลุ่มพวกกรดอะมิโนนะครับจะเจาะลึกเรื่องกรดอะมิโนที่เขาว่านะครับโอเคนะจะไปเจอชื่อหนึ่งดีกว่าไวรอยด์นะครับไวรอยด์จะเล็กกว่าไวรัสนะครับที่จริงไม่รู้จะว่างอะไรกันดีนะหวังว่าคงจะเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ใช่เป็นน่าจะไม่น่าจะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์นะครับคุณโนวานะครับมีจักรวาลไหนไหมครับที่ดวงจันทร์โดนทำลายแล้วถ้าดวงจันทร์โดนทำลายจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าจำหลักพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาโลกและจักรวาลและแสนโกฏจักรวาลมันอยู่ในกรอบนี้หมดจำคำตายไว้ก่อนจำภาษาหลักไม่มีการเสื่อมสลายไปถามว่าอะไรมันจะหมดก่อนกันสิ่งที่มันเล็กกว่ามันจะไปก่อนนะครับดวงจันทร์ของเราที่เราเห็นทุกคืนทุกคืนเนี่ยครับมันเล็กกว่าโลกนั่นนะมันจะสลายไปก่อนถูกดวงอาทิตย์เล่นงานก่อนโอเคไหมครับ แต่ทั้งหมดมันก็สัมพันธ์กันอยู่
โอกาสที่มันจะไปอย่างนั้นโอ้ยไม่รู้กี่แสนล้านปีนะครับนะท่านกับผมไปเวิร์นๆก่อนเท่านั้นนะครับที่ว่าไปไหนเข้าสู่ส่วนกลางสิครับพี่ความว่างไงพระนิพพานยังไงนี่เป็นต้นดูตรงนั้นก็ช่างเขาซิทีนี้เขาอยากอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่เขาไปประมาณนั้นครับโอเคนะทางสายกลางกับด้านที่3ของเหรียญคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยทางสายกลางเนี่ยเราก็ได้แค่ภาษามาพูดกันนะทางสายกลางถ้าอธิบายเป็นความเข้าใจนะฮะสายทางด้านซ้ายสีขาวนะขาวสะอาดบริจดทางสายขวาก็คือดำสนิทดำตึ๊ดตื้อมืดตึ๊ดตื้อดำตึ๊ดตื้อทางสายกลางคือทางสีเทาครับทางสายกลางความหมายจะเป็นลักษณะสีเทาก็แปลว่าเอาครึ่งหนึ่งของขาวครึ่งของดำมาใส่ตรงนี้ก็เป็นเทาทางสายกลางตามความหมายผ่านภาษาคือสีเทาโอเคนะครับแต่คำว่าด้านที่3ของเหรียญเนี่ยมันเป็นความว่างเลยครับความว่างนะหรือว่าด้านที่3ของแม่เหล็กมันก็อยู่ตรงกลางเป็นแกนเป็นคอนะคอหรือแกนใช่ไหมครับวิธีคิดเพื่อให้มันสรุปเอาเส้นได้เส้นหนึ่งขึงเอาไว้เงี้ยใช่ไหมก็กระดาษ2ข้างมาแปะกันโอเคไหมครับก็เป็นเหรียญคนละด้านอะไรมาอย่างเงี้ยโอเคไหมครับถ้าเป็นแม่เหล็กก็ขั้วเหนือขั้วใต้ไงมาแปะกันอย่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นด้านที่3ของเหรียญแล้วก็ด้านที่3ของแม่เหล็กซึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับไม่มีทางสิ่งนี้จะรู้ได้โดยอย่างเดียวคือจิตศาสตร์จิตต้องบริสุทธิ์มีอย่างเดียวจิตบริสุทธิ์ไม่มีคำเลือกอื่นครับนะจิตบริสุทธิ์คือภาษาไทยจอจานสริตต่อเต่าจิตบริสุทธิ์ถ้าหากว่าเป็นภาษารวบสมัยก็คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหอกใช้เป็นประจำมือตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์นะครับจำไว้เถอะครับพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกก็เห็นแค่สองสามแอคท่านเองก็จะรู้ว่ามันมีจริงนะประมาณนี้โอเคนะครับไปต่อครับ การปฏิบัติสามารถย้ายหรือเลื่อนจุดที่เรารู้สึกจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้และจะรู้สึกว่าเจ็บหรือปวดได้ถูกต้องไหมครับ เลื่อนความรู้สึกผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เลื่อนความรู้สึกคือมันจะไปวาระมันคือรู้สึกมันแหมภาษาตัวนี้มันเหมือนเลื่อนความรู้สึกได้ไหมครับก้ามกึ่งนะก้ามกึ่งนะครับรู้สึกไปยังคำว่าไร้ความรู้สึกอย่างเงี้ยภาษาพุทธศาสตร์ใช้คำนี้ครับรู้สึกรวมรูปกับนามเข้าหากันเงี้ยถ้าไร้ความรู้สึกก็แยกรูปกับนามจากกันเงี้ยจะเรียกว่าเลื่อนได้ไหมครับเนี่ยถึงบอกว่าก้ามกึ่งจุดนั้นมันจะเกิดขึ้นขณะที่ทำสมาธิครับที่มันจะเกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าใครจะมีสติดีสุดยอดนะครับผมบอกว่าจุดนั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ต่อเมื่อหนึ่งหัวใจต้องหยุดเต้น3ปอดต้องหยุดทำงานในวินาทีเดียวกันที่มันจะได้นะครับที่มันได้โดยตัวมันเองแหมโดยตัวมันเองพูดว่างเลยไม่ใช่ได้โดยความเข้าใจนะครับที่ว่ามันได้โดยความรู้สึกจากคำว่า normal มาเป็น abnormal เนี่ย normal แปลว่าปกติ abnormal คือไม่ปกติใช่ไหมแต่ไม่ปกติในทางที่มันสุดยอด abnormal นะครับภาษาโลก abnormal คือบ้าคือไม่ปกติในเชิงบ้าเห็นไหมครับแอบนอร์มอน
ช่นะแต่ทางฝ่ายธรรมนั้นแอบนอมอนคือไร้ความรู้สึกโอเคไหมครับแอบนอมอนแปลว่ามันไม่มีความรู้สึกมันลุงออกนี่คือมนุษย์แอบนอมอนให้ดูจำไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันภาษาพวกนี้นะครับลุงออกนี่แหละคือมนุษย์แอบนอมอนมีคนพูดว่าลุงออกมนุษย์ที่ไม่มีหัวใจอ่ะใช่ก็หัวใจมันหยุดเต้นนะผมยกย่องมากนะคนนั้นมาคนพูดไม่ใช่เป็นคนคุ้นเคยกันด้วยนะครับหมอสาวอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนรู้ไม่ใช่เป็นคนคุ้นเคยมาหลายๆปีนะมาถึงก็ไม่นานนะคุณเคยสอนมนุษย์ไม่มีหัวใจคนไม่มีหัวใจโอ้โหแน่มากนะครับผมยกย่องจริงนะเป็นความจริงครับเป็นความจริงคือหัวใจมันหยุดเต้นในภาวะที่ผมมีผมได้ตรงนั้นนะครับมันต้องโอ้โหความรู้สึกมันจะเนียนมากนะครับมันจะไร้ร่องรอยตรงนี้ไร้รอยต่อไร้ร่องรอยมันเป็นอัตโนมัติครับไม่รู้จะว่างดีโอเคนะต่อไปฉี่ของเราสามารถทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ใช่ไหมครับเช่นฉี่ใส่สารพระภูมิฉี่ใส่เครื่องรางของขลังลุงออกบอกว่าถ้าเจอจะฉี่รถซะเลยผมกลัวแต่มือมนุษย์แต่กับเท้านะครับเวลาไปเจอแล้วก็อย่าเหยียบผมก็แล้วกันอย่าก็ปั้นมาซัดผมก็แล้วกันแล้วอย่าเอาไม้หน้าสามมาทุบตีก็แล้วกันใช่ไหมครับมันเฉพาะส่วนตัวนะครับคุณฟิสิกส์นะฮะครับผมเฉพาะส่วนตัวของผมเองไม่เกี่ยวคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นพอเราพูดจางเนี่ยก็ทำลายสังคมไหมทำลายความเชื่อไหมท่านเชื่อก็เชื่อไปไม่เป็นไรนะครับของดีของขลังไม่มีเสียหายเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดโอเคไหมต้องแยกตรงนี้ให้ได้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดความเชื่อมัน108มันเยอะอันนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์อันนั้นก็ขลังเยอะแยะเลยแต่ความจริงมันมีเพียงสิ่งเดียวแต่เจอความจริงของจริงแล้วมันก็งั้นๆแหละเนี่ยโอเคไหมครับก็ต้องบอกงั้นๆแหละงั้นแหละก็แปลว่าเรื่องของเขาไปครับเราอย่าไปยุ่งเขาอันนี้เราคุยกันอยู่ในบ้านของเราใช่ไหมครับมันก็อยู่ในกรอบนี้อยู่ในเข่งเราอยู่ในเข่งเราในบ้านเราก็คือบ้านเราดอททีวีเนาะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ต้องแยกเข่งให้ได้นะครับแล้วจะไปด้วยกันง่ายๆสบายๆนะครับนะตกลงอีกครั้งหนึ่งครับคุณฟิสิกส์ต่อนิดหนึ่งนะครับว่าชีของเราสามารถทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ใช่ไหมครับชีของเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะถ้าท่านไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านผมก็แยกตัวผมออกมาชีของลุงงอกนะโอเคไหมมันจะว่าลุงงอกโอเคไหมครับแต่ผมก็ไม่เคยบอกใครกินฉี่นะให้ดูผมไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้นหรอกที่จะให้ผู้คนไปกินฉี่กินเยี่ยวเช่นฉี่ใส่สารพระภูมิโอ้ยอันนี้สบายเลยจะมีอะไรก็ฉี่ใส่ของแข็งธรรมดาเนี่ยครับจริงฉี่ใส่เครื่องอะไรของแข็งเหมือนกันก็ฉี่ของแข็งธรรมดาเนี่ยครับจะมีอะไรลุงออกบอกว่าถ้าเจอจะฉี่เสร็จเลยไม่ถึงขั้นนั้นคนกำลังกราบเย้ยๆอยู่ฉี่ใส่รู้โดนเหยียบสิครับจะได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะวิธีง่ายที่สุดนะคุณฟิสิกส์ที่คุณยังไม่มีของขลังเยอะมาเอามาสัก3ปีบอ่ะจะเยี่ยวให้ดูให้เห็นด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับอันนี้มันชัดกว่ากันเยอะเลยนะโอเคนะถ้าเมื่อไรก็ตามที่คิดว่าสิ่งนี้มันขลังมากมันขลังมากกว่าโหสุดยอดเลยได้มาแต่ต้นตระกูลพ่อแม่ผมจะมาเลยมาเลยมาเลยหรือที่เขาเรียกว่าเหล็กไหลเหล็กไหลนั่นเองพวกนี้มาเยอะๆประมาณนั้นแหละครับเอาจริงนะไม่พูดเล่นนะพี่
ตัวเลขตัวอักษรมีพลังงานไหมครับอ๋อมีครับมีตัวเลขอักษรมีทุกอย่างมีพลังงานหมดนะครับอย่าลืมถามแค่นี้ก็ตอบได้แล้วไม่ต้องไปต่อตัวเลขตัวอักษรไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่ตัวอักษรมันยังมีพลังงานเลยถามว่าอะไรอากาศยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมได้ไหมเข้าใจทันทีใช่ไหมครับมีพลังงานหมดแหละเห็นไหมครับตัวเลขอะไรทั้งหมดโอเคนะครับทุกอย่างมีพลังงานหมดโอเคนะครับแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่อะไรเลยนี่เป็นต้นมันจะกลับกันนิดนึงไม่ใช่กลับคนไม่ใช่กลับคนกันขั้วเลยกลับกันคนละขั้วเลยคนละด้านเลยแหละครับไม่รู้ว่าเห็นคนเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนซื้อแล้วดีขึ้นได้ในสิ่งที่ต้องการเออก็ดีไปก็ย่องย่องเข้าไปก็แค่นั้นเองนะครับเราจะไปตามเขาเพราะว่าเราไม่ใช่เขานะครับโอเคนะแม้กระทั่งเลขรถอะไรต่างๆมาได้ไม่เป็นไรแล้วครับทั้งหมดก็อยู่ที่ความเข้าใจของเราอยู่ที่เราเข้าใจผมเองไม่ต้องสื่อสารอะไรตรงนั้นจริง เริ่มต้นใช้คำว่าดีหมดเออเริ่มต้นใช้คำนี้ดีหมดทุกอย่างนะสิ่งอยู่นอกตัวเราทั้งหมดดีหมดตีกันมาแยกเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ 1%ท่านบอกว่าท่านบอกว่าดีบุรีเนี่ยให้ดีหมดท่านบอกว่าดี 1% นั้นเองนอกนั้นไม่ดี 99% ท่านก็จะไปสูบมันใช่ไหมล่ะผมบอกว่ามันดีอยู่ 99% ไม่ดี 1% นี่คือตั้งผมผมก็สูบมันเสียโอเคไหมจะเป็นอะไรเนี่ยหลักการคิดอย่างนี้นะฮะเป็นหลักการคิดของการแชร์นะครับเป็นการแชร์แล้วเราจะมีความสุขนะพอแชร์ได้จะมีความสุขนะครับง่ายๆคือเขากับเรานั่นนะครับนะหรือท่านกับผมผมกับท่านแต่มาอยู่ตรงนี้เรามาแชร์กันนะมาเชื่อมกันนะเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าแลกเปลี่ยนนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งให้อยู่ในกรอบนี้มันจะสนุกนะผมเป็นน้องท่านเป็นพี่ทั้งหลายอยู่ในจอเนี่ยอยู่หน้าจอน่ะกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านท่านน่ะทีเนี้ยใช่มั้ยครับผมก็มีเพียงคนเดียวก็เลยเซตตัวเองซะสวัสดิ์เป็นน้องซะน้องสุดท้องน้องสุดที่รักว่าไปใช่มั้ยครับก็เข้าใจตามแบบนี้นั่นแหละ Thank you very big นี่นะก็อีกหน่อยก็เฮือฮาภาษาผมเนี่ยจริงไม่เชื่อคอยดูเพราะมันใช้มามากมานานแล้ว thank you very much มันใช้มาเยอะแล้วมาเจอ thank you very big ภาษาใหม่ลงหอบเดี๋ยวก็คือคุณสุรพัฒน์เข้าใจแล้วครับ thank you very big ครับผมคิดอย่างต้องคิดมันสนุกไอ้คนหาเลยพูดแปลกๆนั่นแสวคนหาเลยพูดแปลกๆต้องไปรูปแบบนั้นคนหาเลยว่าพูดแปลกๆเออในแปลกมันมีอะไรดีอะไรตัวเนี้ยต้องย้อนไปย้อนมานิดนึงนี่แหละมนุษย์แอบนอร์มอลเป็นอย่างนี้แหละเห็นนะอย่าถือสาผมถ้าถือสาแล้วมันก็ไม่ใช่ที่เพราะมันคนละคนกันโอเคนะไม่มีใครถามต่อแล้วนะครับถ้าบ่มีไผ่ดอกเวลา 20:35 นาทีนะครับโอเคนะถ้าหมดแล้วคือบ้านใครบ้านใคร คิดว่านะเดี๋ยวก่อนจากกันอย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์ที่4สิงหาที่จะถึงนี้นะครับเป็นการบรรยายถ้าพูดถึงคำว่าบรรยายธรรมนะก็ต้องระดับพระธรรมถ้าหากว่าบรรยายฝ่ายธรรมะก็ต้องบอกว่าระดับพระธรรมครับถ้าหากว่าเป็นบรรยายในศาสตร์ต่างๆที่รวมกันจะเป็นธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์
วิทยาศาสตร์จิตศาสตร์รวมกันอยู่ที่แผ่นกระดานเดียวศาสตร์พวกนี้จะมารวมกันคล้ากันอยู่นะครับเรามาฟังดูว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเจนจัดศาสตร์อะไรศาสตร์ก็คือคำว่าศาสตร์ก็คือพวกความรู้นั่นแหละครับ knowledge ความรู้ต่างๆที่ท่านได้รับเรียนมาศาสตร์ต่างๆทีนี้พอเรามาเจอจิตศาสตร์บ้างวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยธรรมศาสตร์และก็พุทธศาสตร์บ้างต่างกันไหมมันเข้ากันได้ไหมมันอาจจะพลายเข้าหากันกันได้ดีไหมขอให้ตั้งมาในพวกนี้หรือจะมาจับผิดมาเชิญครับจับผิดผ่านภาษาผิดแล้วก็มาแชร์กันถ้าท่านว่ามันผิดก็ปล่อยมาก็เป็นคำถามก็มาเป็นแดร์ล็อกกันท่านถามผมตอบผมถามท่านก็ตอบประมาณนั้นนะครับเราควรจะศึกษาในแนวทางพวกนี้แหละครับต่อไปแล้วมันจะให้ทำให้มันได้น้ำได้เนื้อครับแล้วทุกคนก็ไม่ต้องมาดูถูกดูแคลนกันก็ไม่ใช่มุ่งเตะตัดขากันและกันมันไปต่อไม่ได้นะครับให้ต่อขากันและกันให้เดินก้าวไกลๆก้าวยาวๆเนี่ยไม่ใช่เตะตัดขากันผมจะรู้ภาษาเตะตัดขาเป็นไงผมจะเข้าใจภาษานะครับ เข้าใจภาษาเสียภาษาลองภูมิภาษาลองของผมจะรู้หมดแหละเข้าใจหมดนะครับลองภูมิลองของได้ไม่มีปัญหาหรอกอยากลองก็ลองกันมาพวกนี้นะครับเราไม่คิดว่าจะมาผิดมาถูกเราไม่คิดว่าท่านผิดผมถูกเพียงแต่บอกขอเติมให้หน่อยได้ไหมที่พูดมาตอนนั้นมันถูกแล้วส่วนนั้นขอเติมอีกทีนึงเงี้ยนะส่วนมากแล้วผมจะไม่ใช้คำว่าผิดครับเป็นความจริงสังเกตใครก็ตามที่คุยกับผมมาบ้างนานเนี่ยไอ้นั่นผิดไม่ใช่ถูกแล้วตรงนั้นหยุดไว้ก่อนนะถ้าจะให้ดีเอาทีนี้เติมน่าจะถูกมากกว่าอีกจะไปรูปแบบนี้เวลาผมจะพูดจาแชร์กันจะไปรูปไม่เคยใช้คำว่าผิดกับใครนะครับใช่ยอมรับว่าใช่นะครับไม่เคยใช้คำว่าผิดกับใครเช่นคุณเข้าใจผิดแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสิ่งเนี้ยถ้ามี 100% นะคุณเข้าใจแล้ว 5% แล้วเงี้ยคุณเข้าใจแล้ว 15% แล้วเงี้ยโอเคไหมครับแล้วเติมไหมเติมใส่ไปอีกเข้าไปเป็นได้50ได้100ประมาณนั้นนะครับคุยกับผมจะได้พวกนี้นะครับ มาตั้งประเด็นปัญหาคุยกันจะได้พวกนี้มาแล้วก็มีความสุขวันนี้ยังนั่งคิดเล่นๆนะสอบวันหนึ่งผมคิดว่าผมไปเล่นๆใครจะมาคุยตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณคล้ายๆกับจะมีเวลาเฉพาะเรื่องอะไรใช้เวลากี่นาทีประมาณคุยเล่นๆคิดเล่นๆเล่าสู่ฟังเฉยๆหรอครับไม่รู้จะถึงวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าแต่ละผู้คนมีความสงสัยเยอะแยะทุกเรื่องแหละโอเคนะจบข่าวบ้านขายพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการประกอบสัมมาอาชีพชอบตามปกติขอให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันกันทุกคนนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่าทำลายสังคมนะครับนะๆส่วนตัวก็ประกอบสัมมาอาชีพชอบโอเคนะส่วนตัวส่วนรวมก็ถ้าเป็นไปได้เผื่อแผ่แบ่งปันโดยความรู้ของเราที่มีอยู่ให้ผู้อื่นเขาได้รู้ตามมากน้อยค่อยแรงก็ว่ากันไปรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ขอให้เป็นคนเช่นนั้นถ้ารู้บอกว่ารู้ก็อธิบายได้ทำให้ดูได้ถ้าไม่รู้ก็อ้างเอาจากคนนั้นคนนี้มาก็ยังได้ยังพอไปได้จะคุยกันต่อประมาณนั้นครับแต่ไม่ใช่ไม่รู้ก็ถูไปเอาข้างสีทั่วสีข้างถูกัน
ก็พยายามอย่าทำก็แค่นั้นคำว่ารู้เพราะว่าเราหวังดีต่อกันน่ะมันน่าจะเป็นไปรูปแบบนั้นในการคุยกันคุยกันแปลว่าแดร์ล็อกกันละกันนะครับคนหนึ่งถามคนหนึ่งต้องตอบคนหนึ่งตอบแล้วมันมีค้างใครไหมก็ถามต่อเนี่ยใช่ไหมครับต้องแชร์กันเป็นรู้จักแชร์กันนะแชร์ความคิดแชร์การกระทำแชร์การกระทำมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมมันมีอยู่สี่มุมแชร์การกระทำก็คือช่วยกันยกนั่นแหละครับแชร์การกระทำเห็นไหมครับถ้านั่งอยู่บนโต๊ะก็แชร์ความคิดกันแลกเปลี่ยนกันคำว่าแชร์เนี่ยอย่างนี้เลยครับมันเป็นภาษาที่เป็นใช้ได้กันทั้งโลกในสังคมโลกคำว่าแชร์เนี่ยมิทติ้งหรือประชุมส่วนมากจะสั่งการซะมากกว่ากลุ่มอำนาจจะสั่งการประชุมเรื่องนี้เอานะสั่งเลยปุ๊ยแชร์เนี่ยดีที่สุดครับผมว่านะเพราะว่ามันเป็นกลางๆดีแชร์ไปแชร์มาครับแต่ไม่ใช่เล่นแชร์นะเล่นแชร์มันโกงกันไม่ใช่สุดท้ายจะมาโกงกันเล่นแชร์ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเจ้ามือจะเอาไปกินเจ้ามือเขาตั้งแชร์ขึ้นมาอะไรนะในส่วนตัวเขาเนี่ยเขาเรียกแชร์ลวงอะแชร์ลวงแชร์หลอกไม่มีตัวตนเขาเรียกว่ากลุ่มอวตารแรกๆก็มีนะอ้าวสิบมือนายกนายขอนายวานไปเจ็ดอีกสองหนึ่งไอ้ตัวแชร์ไม่มือเนี่ยคือคนคือของแท้แหละไอ้ตัวแชร์คือของแท้แหละยืนพื้นแล้วตัวแม่แชร์เนี่ยเขาตั้งอวตารมาสองตัวเนี่ยแรกก็อ้าวลงกันมาสมมติว่า10 เดือนจบนะแชร์หมดเนี่ยเจ็บเนาะเดือนละว่าไปพอเวลาส่งไป3 เดือนเนี่ยไอ้ตัวอวตารหนีแล้วมันไม่ส่งแล้วเนี่ยมันแชร์มันก็ไปเลยไหมครับเห็นไหมไม่ส่งแล้วเห็นไหมครับนั่นแหละก็คือตัวแม่นะเอามาเล่นงานมากินเองโอ้ยความคิดแค่นี้ง่ายจะตายไปคิดชั่วคิดง่ายจะตายไปจริงคิดชั่วแล้วก็ทำง่ายจะตายจะทำนะครับนะแต่เราคิดชั่วได้แต่เราไม่ทำต้องหันเป็นคนยังไงให้ได้นะครับถ้ารู้จักกับลูกงอกก็ต้องเป็นรูปแบบพวกนี้คิดไม่ดีนะคิดได้แต่อย่าพูดและอย่าทำตามนั้นสกัดให้อยู่ให้ได้นะครับมันเป็นคุณสมบัติภายในของตัวเราเองแท้ๆนะครับตัวนี้ได้ประโยชน์โดยรวมโดยชัดเจนกับตัวเรานะครับก็เลยเป็นนั่นๆๆคิดไม่ดีกับนายขอได้แต่อย่าไปด่าเมียบ่อย่าไปด่าเมียพ่อนายขอแล้วถูกฟ้องร้องข้อหาประมาทนะครับนั่นก็คือใช่นั่นโอเคจบเนาะอ่ะก็หวังว่าขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอและพอแล้วกันนะทำกับอาชีพแล้วก็อย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคันที่หามาได้เช้าสายบ่ายเย็นนะครับเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้ได้รับความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม